เปิดแชทอีกมุมแฉก้าวไกลดองเรื่องส.ส.ปราจีนบุรีเพื่อนผู้เสียหายชี้ยื่นเรื่องไปตั้งแต่30กรกฎาคมทำงานทุกอย่างเนี่ยช้ามากเพราะเหมือนไม่อยากทำอะไรกับส.ส.คนนี้แถมตอนนี้ส.ส.คนนี้ถูกตั้งให้เป็นกรรมาธิการสามัญของพรรคด้วยปฏิพัทธ์ชี้เรื่องดังกล่าวต้องรอให้มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการจริยธรรมดังนั้นหากไม่มีผู้นำฝ่ายค้านไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ตนมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่กลไกเดียวที่จะตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นจากกรณีดราม่าบนโลกออนไลน์นะครับเมื่อส.ส.ปราจีนบุรีเขต2โดนแฉว่ามีการคุกคามทางเพศสาววันที่10ตุลาคมนะครับเพจ Facebook ชื่อดังวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรได้มีการโพสต์ภาพข้อความในแอป X ที่มีผู้ใช้รายหนึ่งเนี่ยเขียนแคปชั่นว่าจริงครับเพื่อนผมเนี่ยทำงานอาสากับคุณจุดๆถูกส.ส.ปราจีนบุรีเนี่ยคุกคามทางเพศในแชทส่วนตัวแล้วยังมีการลวนลามอีกแจ้งพักแจ้งใครก็ไม่มีใครสนใจส.ส.ก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่โดยเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะครับนำข้อความดังกล่าวเนี่ยมาโพสต์ใส่แคปชั่นว่าพรุ่งนี้หนูจะนั่งรถตู้ไปปราจีนบุรีค่ะแชทในเม้นค่ะแล้วก็ยังมีแคปชั่นที่รูปภาพนะครับเขียนว่าส.ส.ถูกกล่าวหาคุกคามทางเพศอีกแล้วค่ะตลอดทั้งวันนะครับเพจดังกล่าวเนี่ยยังมีการโพสต์ภาพส.ส.เขต2ปราจีนบุรีพรรคก้าวไกลพร้อมข้อความระบุว่าทุกคนคะถ้าพี่แจ้ส.ส.ปราจีนเขาจะขายดิลโด้จริงบอกหนูรับซื้อเองค่ะขออีเมลด้วยค่ะก็จะมีอีกโพสต์นะครับเขียนว่าว้ายทำผิดวันนี้ลงโทษอีก3ปีไหวหรือคะแถมทำผิดตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงตอนนี้ยังสอบไม่เสร็จพี่แจ้ลงพื้นที่ถ่ายรูปแบบนี้เหมาะสมหรือคะขอบคุณข้อมูลจากเพจไลฟ์ทีมค่ะและโพสต์สุดท้ายนะครับเขียนข้อความระบุว่าทุกคนคะพี่แจ้ลูก2แล้วนะคะทำไมยังหื่นอีกอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้วันที่11ตุลาคมทางเพจ Facebook วันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้มีการโพสต์อีกครั้งนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยระบุว่าทุกคนคะหนูขออนุญาตลงบางส่วนก่อนนะคะอยากให้คุณส.ส.ที่ถูกพาดพิงและเป็นพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาชี้แจงโดยเร็วเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะปล.หนูมีหนังสือ3หน้าที่ผู้เสียหายยื่นที่พรรคกำลังเซ็นเซอร์ก่อนจะเผยแพร่ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะครับได้มีการแนบรูปประกอบเนื้อความว่าสวัสดีค่ะหนูเป็นเพื่อนเหยื่อที่ถูกคุกคามจากส.ส.นะคะอยากให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะเพราะฟังจากทางพรรคแล้วก็คงไม่ได้เข้าข้างเพื่อนหนูเลยจะออกแนวเบรมมากกว่าว่าไปอ่อยก่อนหรืออะไรแบบนี้หนูยื่นเรื่องไปตั้งแต่30กรกฎาคมแล้วค่ะทำงานทุกอย่างเนี่ยช้ามากเพราะเหมือนไม่อยากทำอะไรกับส.ส.คนนี้แถมตอนนี้ส.ส.คนนี้เนี่ยก็ยังถูกตั้งให้เป็นกรรมาธิการสามัญของพรรคด้วยขอบคุณจริงๆนะคะที่ช่วยเผยแพร่ข่าวนี้ตอนแรกเนี่ยเพื่อนหนูก็คุยกับส.ส.คนนี้จริงค่ะเพราะเขาบอกว่าเขากับเมียเนี่ยแยกกันอยู่แล้วแค่ทำธุรกิจด้วยกันเท่านั้นแล้วเพื่อนหนูก็อ่อนกับเรื่องแบบนี้มากเพราะเพิ่งเรียนจบไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีใครมาจีบค่ะพอส.ส.มาพูดดีเนี่ยก็เลยเชื่อตอนหลังเมียของส.ส.เนี่ยจับได้ความจริงก็ออกมาว่ายังอยู่ด้วยกันอยู่ค่ะเพื่อนหนูก็เลยออกห่างไม่เล่นด้วยส.ส.เนี่ยก็ไม่พอใจเอาเรื่องที่เคยคุยกันเนี่ยไปพูดกับคนอื่นว่าเพื่อนหนูเนี่ยมายั่วก่อนอยากเป็นเมียน้อยอยากมีเพศสัมพันธ์ด้วยแบบนี้ค่ะพอทำงานด้วยกันจากที่เคยทำถูกก็ผิดไปหมดเลยค่ะเพื่อนไม่ไหวก็ออกเพราะทำงานเป็นอาสาช่วยหาเสียงเงินสักบาทก็ไม่ได้ทำด้วยความเต็มใจค่ะตอนนั้นส่วนทางด้านนายปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับรองประธานสภาคนที่1ได้ให้สัมภาษณ์ถึงสังคมวิจารณ์กรณีส.ส.ชายพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศทีมงานอาสาซึ่งสอบผิดจริยธรรมว่าเรื่องดังกล่าวต้องรอให้มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกรรมการจริยธรรมดังนั้นหากไม่มีผู้นำฝ่ายค้านไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้แต่ตนเนี่ยมองว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่กลไกเดียวที่จะตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้นได้ครับโดยนายปฏิพัฒน์กล่าวว่าสำหรับการตั้งผู้นำฝ่ายค้านตนเข้าใจว่ายังรอธุรการบางอย่างจากทางคณะกรรมการเลือกตั้งที่จะรับรองสถานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลและจะมีตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านเร็วๆนี้แน่นอนเมื่อถามว่าได้มีคุยกับพรรคก้าวไกลบ้างหรือไม่ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรต่อไปในส่วนของสภานายปฏิพัฒน์นะครับกล่าวว่ายังไม่มีเพราะเรื่องยังไม่ได้มาร้องที่สภาแต่เรื่องเนี่ยไปร้องที่แต่ละพรรคซึ่งจะมีคณะกรรมการจริยธรรมและข้อบังคับของตัวเอง
ที่เราคงจะไม่ไปก้าวล่วงได้แต่ผู้ร้องมีสิทธิ์ที่จะร้องทุกอย่างทั้งที่พักหรือที่สภาก็ได้แต่ต้องยอมรับจริงๆว่ากลไกทางสภายังไม่พร้อมครับ